โน้มน้ำแดงแล้วครับเพิ่มพลังร้อนค่ะไม่ไหวหาน้ำหวานโน้มก่อนช่องเลเวลชาเที่ยวถ้าลูกเที่ยวกินตามสบายครับคอนเทนต์อันนี้สูตรเชฟทองนะครับถ่ายเพื่อนดูอันนี้ปลาสดๆครับถามทดสอบบอกนี่ปลากระพงขาวเหรอครับทดสอบอันนี้เดี๋ยวทอดใช่ไหมฮะทอดแล้วก็ทำอะไรบ้างฮะลาบโรยกระเทียมน้ำจิ้มซีฟู้ดหนึ่งเมนูแล้วก็เห็นบอกว่ามีอีกเมนูหนึ่งก็คือทำอะไรนะน้ำจิ้มสามรสเหรอฮะน้ำสามรสในกระทะในกระทะนี่ปลาทูทอดปลาทูทอดปลาเขาชุบแป้งนิดหน่อยนะครับนี่แป้งที่ชุบปลาทูครับโอ้โหทอดไปขายไข่ไปนะครับกรอบลงทอดนะครับปลาประมาณ 4-5 ขีดนะครับประกอบบอกว่าก็ประมาณ20ตัวได้เมนูง่ายๆนะฮะแต่ขายดีเชฟทองผัดบรอกโคลีผัดบรอกโคลีนะครับอันนี้หมูที่หมักไว้ใช่ไหมหมูที่หมักไว้ค่ะหมักด้วยน้ำตาลกับอะไรนะฮะที่เคยกระเทียมขาวค่ะแล้วก็กระเทียมรสอะค่ะหมักตั้งแต่เมื่อวานค่ะน้ำตาลกับซอสปรุงรสครับหมักไปเลยค่ะมีคลิปวิธีการหมักหมูนะฮะแต่ว่าเราจะอยู่ในคลิปสูตรหมักหมูเชฟทองในดิเทลิสดูแต่เดี๋ยวผมจะไปสูตรการหมักหมูไว้ท้ายคลิปนะครับเพื่อติดตามดูที่ท้ายคลิปใส่น้ำลงไปนิดนึงนี่ทำไมใส่น้ำเยอะฮะเชฟน้ำเยอะค่ะจันอ๋อผัดจำนวนมากเป็นน้ำก็ประมาณนี้นะฮะเกือบผันนะฮะถึงไหมไม่ถึงขันครึ่งขันมาดูผักกันบ้างนะครับ
ตัดทั้งหมดเนี่ยลวกไว้แล้วใช่ไหมครับตอนลวกใส่โรยเกลือไหมฮะใส่แล้วจ้ะแค่น้ำจะเดือดนะคะลวกแล้วน็อกน้ำเย็นไหมฮะน็อกน้ำเย็นค่ะพอผัดติดแล้วก็รีบเอาขึ้นมาน็อกน้ำเย็นนะฮะอันนี้ที่ต้องลวกไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนผัดเราใส่กุ้งลงไปด้วยที่ใส่หมูประมาณครึ่งโลถึงไหมฮะประมาณ4ขีดกุ้งประมาณอันนี้กุ้งประมาณเท่าไหร่ครับกุ้งครึ่งโลค่ะกุ้งครึ่งโลกุ้งนี้เชฟใช้กุ้งอะไรสร้างครับกุ้งขาวครับชอบกุ้งแล้วแต่ชอบแล้วกันชอบกุ้งอะไรก็ใส่กุ้งนะคุณครับดูครับผงนัวอันนี้อะไรนะน้ำมันหอยถึงครึ่งถุงไหมครับไม่ถึงน่าจะประมาณกระบวยนึงนะประมาณกระบวยนึงของประมาณสองตะหลิวแล้วก็คุณเชฟทองมากครับน้ำแดงแล้วครับเพิ่มพลังร้อนค่ะไม่ไหวหาน้ำหวานโน้ตก่อนเลี้ยงเติมได้ไหมคะอาจารย์ครับขอบคุณครับแล้วจืดก็เติมไหมคะแก้วนี้จืดเร็วเพราะว่าไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ครับโดบน้ำแดงครับอันนี้เราเรียงเราเรียงอันนี้จะขายเป็นทอดกระเทียมใช่ไหมครับโรยกระเทียมน้ำจิ้มซีฟู้ดครับครับราคาของปลาโคขาวทอดแล้วก็ราดเกลือคือปลากระพงขาวโรยกระเทียมนะครับแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผมกำลังมองหาผัดบล็อกโคลี่ครับเพื่อนๆครับสงสัยจะผิดหวังไม่ได้ชิมผัดบล็อกโคลี่นะครับไม่ทันครับไม่ทันขายดีมากครับ
นี่ผมออกมาตามหลังมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะผัดบรอกโคลีไม่ทันแล้วครับก็ดูสูตรตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับไม่ได้ชิมให้ดูนะครับ